นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้คุณเมย์พร้อมแล้วนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ใน YouTube The Talkของพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็นักเล่าทุกท่านด้วยคุณเมย์พร้อมแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังประสบการณ์ของคุณเมย์พร้อมๆกันครับคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเมย์เองเมื่อตอนยังเป็นวัยรุ่นอ้อๆเลยใช่ค่ะนะค่อยๆเล่าเกิดอะไรขึ้นคุณเมย์เชิญฮะก็เริ่มเรื่องเลยนะคะครับตอนนั้นนะคะมีอยู่ประมาณม.6นะคะแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มของเราก็จะมีเพื่อนกันประมาณ10คนนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีคนหนึ่งที่ชื่อกิ๊บที่คือเป็นสาวประเภท2นะคะครับแล้วก็สนิทกันมากมากนะคะเป็นเพื่อนรักกันเลยอะค่ะก็คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นวันเกิดของกิ๊บซี่พอดีค่ะคือช่วงเช้านะคะของวันนั้นเราไปทำกิ๊บซี่ก็จะชวนหนูนะคะไปทำบุญวันเกิดปกติอะค่ะไปถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วทั้งวันนั้นก็คือเขาก็อยู่กับหนูทั้งวันเลยนะคะปกติเขาก็จะนอนที่บ้านหนูบ่อยๆอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็พอวันนั้นทั้งวันเราทำบุญทำอะไรกันเสร็จก็ช่วงประมาณบ่ายๆนะคะก็เราก็กลับกันมาที่บ้านค่ะที่บ้านของหนูนะคะครับแล้วถึงเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยละค่ะคือเราก็อยากจะไปซื้อของขวัญวันเกิดเซอร์ไพรส์เพื่อนนะคะแล้วก็แต่กิ๊บซี่เขาก็ไม่ยอมกลับไปบ้านนะคะเขาก็อยู่กับเราตลอดเวลาเลยครับนะหนูก็เลยบอกกับเขาไปว่าให้เขาอ่ะกลับไปบ้านไปเตรียมตัวอาบน้ำเพราะว่าเรานัดกันเรามีนัดกันตอนกลางคืนที่ร้านประจำของเราอะค่ะฮะค่ะก็เขาก็พูดเหมือนประมาณว่าไม่รู้วันนี้ขอใช้ศัพท์ของเพื่อนคุยกันนะคะได้ครับก็มองว่าไม่รู้กูเป็นอะไรกูไม่อยากไปเลยวันนี้คนนี้กูอยากอยู่ที่นี่กับมึงจังเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะฮะค่ะก็หนูก็เลยบอกไปว่าเอาก็ต้องไปซื้อของขวัญวันเกิดแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็นัดกันอยู่แล้วตอนเย็นอะไรเงี้ยเหมือนกับเขางอแงค่ะไม่อยากไปครับแต่ก็กลับนะคะแต่ก็กลับช่วงเวลาประมาณบ่ายสามสี่โมงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลับไปบ้านแล้วเวลานัดของเราไกลกันไหมคุณเมย์บ้านคุณเมย์กับบ้านกิ๊บซี่หนูไม่รู้จักประมาณกิโลอะค่ะแต่ถ้าเราวิ่งขับมอเตอร์ไซค์ก็จะประมาณสัก10-20นาทีได้ครับครับครับค่ะแล้วพอช่วงเรานัดกันที่ร้านประจำของเรา2:30ถึงใกล้ๆ3:00นะคะที่เรารวมนัดรวมกันค่ะพอเวลาประมาณ6:00ค่ะ6:00 น.นะหนูก็ออกไปที่จะไปตั้งใจที่จะไปแวะที่บ้านปู่ก่อนในมันจะเลยในตลาดตัวเมืองของแม่กองไปหน่อยนึงนะคะครับก็ยังไม่ถึงเวลาที่เรานัดกันนะคะพอประมาณ6:00เนี่ยค่ะก็เราก็ไอ้หนูก็เข้าไปที่บ้านของปู่แล้วเราก็ไปหาอาทาอาไปซื้อของหวานอะไรรับประทานกันปกตินะคะครับช่วงเวลาที่หนูออกไปประมาณเกือบ20:00อย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นรถปอตึ๊งๆวิ่งผ่านไปใช่ไหมคะแต่วิ่งผ่านซอยบ้านหนูไปตามซอยบ้านปู่หนูไปแต่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วเราก็ไปพาอาไปซื้อของหวานแล้วก็กลับมาที่บ้านเวลาประมาณสองเกือบ20:00อะค่ะครับมีโทรศัพท์นะคะโทรไปหาคุณแม่ที่บ้านก่อนแล้วก็เป็นสายจากกิ๊บซี่นะคะครับซึ่งเข้าโทรเข้าที่โทรศัพท์บ้านนะคะตัวหนูจะมีโทรศัพท์มือถือที่ติดตัวออกมานะคะตอนนั้นจะเป็นปุ่มกดนะคะแล้วกิ๊บซี่ก็แม่พ่อแม่ยกหูโทรศัพท์อะค่ะกิ๊บซี่ก็ถามแม่ว่ามีออกมาหรือยังอย่างเงี้ยค่ะครับคุณแม่ก็บอกว่าออกไปตั้งนานแล้วนะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็โทรมาถามหนูว่าอยู่ที่ไหนเช่นค่ะตอนนั้นหนูก็บอกว่า
อ๋อยังอยู่บ้านปู่อยู่เลยประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันก็เลยบอกหนูกิฟซี่มันโทรตามหนูก็เลยบอกอ๋อจ่ายเดี๋ยวเรานัดกันอยู่ที่ร้านแล้วอะไรประมาณนี้แล้วพอถึงเวลาประมาณสักช่วง2:30ได้อะค่ะครับหนูก็คือยังเรากำลังจะไปที่ร้านกันใช่ไหมคะ2:30หนูก็ขับรถกำลังจะถึงที่ร้านแล้วคุณแม่ค่ะก็โทรมาหาว่าแม่อยู่ไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าก็อยู่ที่ร้านที่นัดกันนะคะคแต่คุณแม่บอกว่าเอ้าแล้วทำไมกิ๊บซี่ไม่ไปที่ร้านล่ะทำไมมาหาที่บ้านประมาณเนี้ยคือกิ๊บซี่น่ะมายืนเรียกอยู่ที่หน้าบ้านค่ะคือร้านที่บ้านหนูจะเป็นร้านขายของที่เป็นรั้วแล้วก็จะเปิดเต็นท์ที่ใช้เชือกดึงนะคะว่าดึงไว้แล้วก็มันก็จะเห็นหน้าบ้านทั้งหมดนะคะเพราะเรายังไม่ได้ดึงเต็นท์ปิดหน้าบ้านใช่ไหมคะครับคุณแม่ก็จิ๊บซี่ก็มายืนเรียกคุณแม่ก็เดินลงมาแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมไม่ได้ไปเจอกันอย่างนี้จิ๊บซี่ก็ถามเรียกหาหนูอะค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวโทรถามให้ว่ามีอยู่ไหนคุณแม่ก็เลยลุกขึ้นมาโทรหาหนูใช่ไหมคะแล้วพอหนูก็บอกกับคุณแม่ไปว่าเนี่ยก็อยู่ที่ร้านทำไมกิฟซี่ไม่มาร้านทำไมกิฟซี่ไปที่บ้านประมาณนี้ค่ะครับแล้วพอคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ารอเดี๋ยวแม่ลงไปบอกเนี่ยแม่ก็วางสายเลยใช่ไหมคะแล้วแม่ก็เดินมาแต่ว่าไม่เห็นกิฟซี่แล้วอะค่ะไม่เห็นกิฟซี่ที่หน้าบ้านแล้วแล้วพวกหนูก็รออยู่ที่ร้านที่เรานัดกันนะคะก็ไม่มาสักทีคือทุกคนมาครบกันจะหมดแล้วเหลือแค่กิฟซี่กับอนนนี่ที่เขาจะมาด้วยกันนะคะครับค่ะเราก็รอจนกระทั่งถึงเกือบ3:00อะค่ะพอจะถึง3:00แล้วหนึ่งนนนี่ที่ยังไม่มาค่ะเขาก็โทรมาหาเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันนะคะครับค่ะแล้วก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกิ๊บไม่เกิดอุบัติเหตุประมาณนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือเลยจากบ้านปู่ที่หนูอยู่บ้านปู่ไปหน่อยนึงอะค่ะตรงปั๊มน้ำมันตรงนั้นจะมีปั๊มน้ำมันเขาก็เกิดอุบัติเหตุพวกหนูก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนเฮ้ยมันนานแล้วนะแต่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกันแล้วคืออุบัติเหตุเกิดตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แต่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกันตั้งแต่คุณเมย์ไปบ้านคุณปู่ที่หนูบอกว่าค่ะที่หนูบอกช่วงประมาณช่วงที่หนูบอกว่ารถวีวออะไรรถปฏิทินค่ะวิ่งไปแล้วทีนี้พวกหนูก็ตกใจแล้วว่าเอ้าแล้วเมื่อกี้แม่กูโทรมาคือหนูตกใจอะนะคะแล้วก็คุยกับกลุ่มเพื่อนว่าแล้วเมื่อกี้แม่กูโทรมาว่าอีกทีไม่อยู่หน้าบ้านยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืองงแล้วก็ช็อกทั้งงงทั้งช็อกกันอยู่นะตอนนั้นนะคะค่ะแล้วพวกเราก็เลยบอกเฮ้ยงั้นพวกเรารีบไปโรงพยาบาลก็เลยไปที่โรงพยาบาลกันค่ะครับแล้วก็ไปเจอกับพ่อกับแม่ของกิ๊บซี่อะค่ะก็คือก็อยู่ในอาการที่กำลังเศร้าโศกนะคะพวกเราก็คือแบบช็อกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งประมาณสัก4:00กว่าๆพวกเราก็เลยกลับบ้านค่ะคแล้วเพื่อนของหนู7 คนนะคะทั้งหมดนะคะก็คือไปนอนที่บ้านกันหมดเลยยกเว้นอีกคนนึงที่ไม่ได้ไปนะคะเพราะตอนนั้นเราอยู่กัน8 คนเพราะอีก2 คนยังไม่มาใช่ไหมคะครับแล้วพอไปถึงบ้านหน้าบ้านนะคะคือเราจะขับรถเอียงกันใช่ไหมคะขับมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นหนูเป็นคนแรกที่เข้าซอยที่บ้านนะคะมันจะมีซอยแล้วเราเลี้ยวเข้าบ้านหนูอะค่ะก็คือแวบแรกที่เข้าซอยไปปุ๊บก็คือจะเห็นกิ๊บซี่ยืนอยู่ที่หน้าบ้านนะคะเป็นแวบมาเป็นแวบนึงที่เราเห็นว่าเฮ้ยมีคนอยู่หน้าบ้านแต่เรารู้เลยว่านั่นคือกิ๊บซี่นะคะค่ะแล้วทุกคนก็คือแบบเห็นหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบขยี้ตาแล้วก็มองกันใหม่อะค่ะแล้วก็พอเราลืมตาขึ้นมาอีกก็ไม่เห็นแต่ก็ถามเพื่อนๆทุกคนเพื่อนทุกคนก็คือเห็นกันหมดนะคะเพราะว่าเราเลี้ยวพร้อมกันเลี้ยวเข้ามาพร้อมกันหมดเลยครับครับค่ะแล้วหนูก็เรียกแม่นะคะตะโกนเรียกแม่แล้วก็เปิดประตูบ้านค่ะก็คุณแม่ก็ลงมาเปิดประตูให้นะคะพอเปิดประตูอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเข้าวงเข้าบ้านอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดประตูแต่ว่าหนูน่ะลืมเอาไอ้เต็นท์นะคะลงครับลงที่จริงเราต้องดึงเต็นท์ลงปิดหน้าบ้านนะคะแต่หนูลืมเอาลงค่ะและทีนี้ก็เดินกันขึ้นบ้านอะไรกันแล้วก็เล่าแม่ก็ถามว่ามันอะไรหนูก็เล่าให้แม่ฟังนี่นั่นเลยนะคะว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะแม่ตั้งแต่เวลานี้เวลานี้อะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่ากิ๊บซี่ก็โทรหาแม่ใช่โทรหาแ
แล้วก็ยังถามว่าเอออยู่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังจะมายืนเรียกที่หน้าบ้านนะแม่ก็เป็นคนเดินลงมาดูเองอะค่ะว่าใครเป็นคนเรียกแม่ก็จำได้ว่ากิ๊บซี่เพราะว่าเขามานอนที่บ้านหนูประจำแล้วครับครับเฮ้ยตกใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสายหลุดโอ้ยตกใจเลยคือพูดถึงกิ๊บซี่มานอนที่บ้านอยู่เป็นประจำคือเรื่องที่ผ่านมา20ปีนะคุณผู้ฟังแวบแรกที่สายหลุดพูดถึงกิ๊บซี่ปุ๊บสายหลุดปั๊บใจผมมันนึกถึงไม่นึกถึงอย่างอื่นเลยเพราะเรื่องมันผ่านมา20ปีแล้วนึกว่าคิดว่ากิ๊บซี่น่าจะไม่อยู่แล้วตกใจเลยคุณเมย์ค่ะทำไมหลุดอ่ะไม่แน่ใจค่ะป๊าไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนสัญญาณต่อไปแป๊บนึงคือหลุดแบบดิ่งเลยนะคือหนูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใช่ค่ะใช่หลุดมันปื๊ดเลยอ่ะหลุดตรงที่กลับมาแล้วค่ะหลุดตรงที่คุณเมย์พูดถึงว่ากิ๊บซี่มันนอนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคุณแม่จำได้รู้จักสนิทสนมอยู่แล้วใช่ค่ะเออค่ะต่อเลยนะคะฮะฮะค่ะแล้วพวกหนูก็เข้านอนกันนะคะอาบน้ำอะไรกันเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนในห้องแม่ค่ะแล้วช่วงประมาณกว่าเราจะเสร็จอะไรกันก็เกือบเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนี้นะคะหนูก็ไม่แน่ใจหนูก็ได้ยินเสียงกิ๊บซี่อะค่ะเรียกชื่อหนูนะคะเขาก็จะเรียกเป็นแบบพักๆอะค่ะเมย์แล้วก็หยุดไปนะคะแล้วก็เมย์อยู่ประมาณนี้ค่ะคือตั้งแต่ตีสองถึงตีสามกว่าเลยอะค่ะว่าซึ่งเราไม่ได้หลับถูกไหมมันหลับไม่ได้เลยค่ะมันนอนไม่ได้เพราะว่าเสียงเขาเรียกตลอดเวลาค่ะเรียกอยู่หน้าบ้านเรียกอยู่ไกลๆหรือว่าเรียกอยู่ใกล้ๆใช่ค่ะเรียกอยู่ที่หน้าบ้านคือเรารู้สึกว่าเขาเรียกเราอยู่ที่หน้าบ้านนะคะป่ะเสียงจะอยู่ตรงประมาณนั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ลงไปดูหรือว่าอะไรนะคะแล้วจนหนูก็คิดว่าหนูได้ยินคนเดียวหรือเปล่าหนูก็เลยถามแม่ค่ะจริงๆพอถามแม่ว่าแม่ได้ยินเสียงกิ๊บเรียกหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าก็ได้ยินอยู่นอนไปเถอะแม่ก็พูดประมาณเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆทุกคนก็คือหลับกันหมดแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเขาจะเพลียๆเพราะว่าเขาต้องตื่นเขาก่อนวันนั้นเขาตื่นไปตลาดตั้งแต่ตีสี่แล้วอะค่ะครับแม่จะไปตลาดทุกวันแล้วแกก็เหมือนแกเพลียๆแกก็จะแกได้ยินแต่แกก็หลับอะค่ะครับแต่หนูหลับไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าเสียงมันต้องมีตลอดเวลาเลยอะค่ะแล้วเหมือนเราในใจเรามีเรื่องช็อกอยู่แล้วมันก็เหมือนกับหลับไม่ค่อยลงอะค่ะแต่ว่าหนูก็คิดในใจว่าเออถ้าคือหนูเป็นคนที่นอนน้อยแล้วตื่นเช้ามาจะปวดหัวค่ะครับก็เลยจะแบบก็เลยถามแม่ว่าทำยังไงดีอะถ้าคิดเรียกอยู่อย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแม่ก็บอกว่าลงด่าเหมือนดิเหมือนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยพูดโพ่งๆขึ้นมานะคะว่าแบบประมาณว่าอีกิฟถ้ามึงมาเรียกกูอยู่อย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้กูจะไปรับมึงไหวหรอมึงก็รู้ว่ากูนอนน้อยไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะพอสิ้นสุดคำนี้ไปนะคะเสียงเรียกก็หายไปค่ะค่ะแล้วหนูก็ได้นอนสักประมาณตีสามครึ่งหนูก็ได้นอนแล้วด้วยความที่เราเพลียนะคะเราเช้าเราก็เลยเหมือนงงเงี้ยค่ะช่วงประมาณ10โมงหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูยังไม่อยากลุกแต่เรารู้นะคะว่าเรามีหน้าที่จะต้องทำอะไรแต่เราเหมือนยังลุกไม่ไหวอย่างเงี้ยครับหนูก็ได้ยินเสียงกิ๊บซี่อ่ะเขามาตะโกนข้างๆหูหนูดังมากแบบตื่นไปรับกูได้แล้วโอ้ยจริงเหรอแล้วหนูก็แบบเอ้ยสะดุ้งตื่นมาแบบสะดุ้งเลยนะคะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบอ๋อใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบตั้งสติแล้วแบบเราต้องไปรับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคโอเคอาบน้ำก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ตอนที่หนูลงบันไดมาคือเพื่อนๆก็ทยอยกันอาบกันหมดแล้วนะคะคือเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกันแล้วแล้วก็ระหว่างที่หนูลงบันไดมาค่ะก็มีเพื่อนส่วนหนึ่งกำลังยืนคุยกับแม่อยู่สำหรับคนที่กำลังรออาบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วพอหนูลงไปแม่ก็เรียกลงไปค่ะพอแม่เรียกลงไปเนี่ยแม่ก็เล่าให้ฟังว่าก็คือเห็นป้าคนหนึ่งที่แกอยู่ตรงข้ามบ้านนะคะครับ
แกยืนคุยกับแม่อยู่แล้วป้าเนี่ยก็คือแกมีลูกสาวมีหลานสาวที่แกจะต้องไปทำงานอยู่ที่แพปานะคะประมาณตีสองครึ่งแกจะต้องออกจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือป้าแกก็บอกว่าก็คือเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงอะค่ะยืนอยู่ที่หน้าบ้านตั้งแต่ตีสองครึ่งนะคะแกบอกว่าแกเปิดประตูออกมาแล้วส่งพี่ปุ้ยขับรถออกไปก็คือยังเห็นอยู่อะค่ะก็คือเป็นเวลาที่ที่คุณเมย์ได้ยินเสียงคุณแม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกเมย์ใช่ป้าแกก็เตรียมเปิดประตูอะไรให้เพราะประตูแกจะตรงข้ามตรงกับบ้านหนูเลยครับเราอยู่ตรงข้ามกันเลยเยื้องไปแค่หน่อยเดียวก็คือพอป้าเปิดมาป้าก็บอกว่าเห็นพี่ปุ้ยก็เห็นค่ะแต่ก็คือไม่ได้สนใจก็คิดว่าพวกหนูจะไปไหนกันหรือว่าเพิ่งจะมาจากไหนอะไรกันประมาณนี้ค่ะแกก็ไม่ได้สนใจแต่แกก็เห็นว่ายืนอยู่ตรงนั้นนะคะยืนแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะคืออยู่ในสภาพที่ยืนนิ่งๆค่ะเพราะคุณป้าบ้านตรงข้ามก็ไม่รู้ว่ากิฟซี่น่ะเสียไปแล้วโอ้ไม่รู้ค่ะแต่แกบอกว่าแกจำได้เพราะว่ากิฟซี่เขามาบ้านหนูประจำอยู่แล้วอะค่ะครับค่ะก็คือแกก็พอแกพูดคำนั้นตอนแรกแกเห็นแม่แกก็บอกทำไมปล่อยให้ลูกมายืนหน้าบ้านล่ะอะไรประมาณเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปไหนกันมามันไปไหนกันมาอะไรเหมือนประถามถามประมาณว่าพวกหนูไปไหนกันมาทำไมดึกดื่นป่านนี้ยังไม่เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เลยถามพอแม่ถามไปถามมาแม่ก็รู้แม่ก็เลยเล่าให้ป้าฟังป้าเขาก็แบบช็อกอะค่ะใช่ใช่อะไรมันมายืนแบบเหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือยืนปกติเหมือนพวกเรากลับมาจากไหนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแล้วพอทีนี้พอเรารู้เรื่องแล้วเราก็ก็ยังอยู่ในอาการที่แบบทั้งช็อกทั้งเสียใจนะคะครับแล้วสุดพอพวกหนูเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเสร็จซึ่งคุณแม่ก็ไปด้วยนะคะวันนั้นคุณแม่ก็ปิดร้านแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลด้วยกันค่ะครับพอไปถึงโรงพยาบาลก็คือคุณแม่เนี่ยจะมีพวกหนูกับแม่จะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงใช่ไหมคะพอไปถึงโรงพยาบาลป้าค่ะที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะแกไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะได้สักพักนึงแล้วแกก็เลยโทรหาแม่หนูว่าแม่หนูชื่อคือแก้วนะคะแก้วมองนี้มาเอาเพื่อนไปด้วยไม่ทำไมไม่เรียกเพื่อนไปด้วยอะไรประมาณนี้กิฟซี่อยู่บ้านคุณอยู่เหรอใช่ค่ะป้าก็บอกว่ายังยืนอยู่เลยเนี่ยไม่เรียกเพื่อนไปประมาณนี้มันก็คือแม่ก็งงแม่ก็ถามว่าฮะคือทุกคนยังตกใจเพราะว่ามันก็เช้าแล้วอะค่ะแต่ป้าเขาก็ยืนยันว่าเห็นก็ยังคงเห็นยืนอยู่หน้าบ้านนี่แหละแต่พอออกไปกันหมดแล้วป้าเขาก็จะออกไปทีหลังเขาก็ยังเห็นเขาก็ตกใจค่ะแล้วเขาก็รีบเข้าบ้านไปโทรบอกแม่ค่ะว่าให้หนูมาเรียกกิ๊บซี่ไปแล้วพอดีทุกคนก็ได้ยินหมดนะคะคุณพ่อคุณแม่ของกิ๊บซี่อะค่ะก็เลยชวนหนูอะค่ะไปเราไปรับกิ๊บซี่กันสงสัยน่าจะอยู่ที่บ้านเมย์นั่นแหละอะไรประมาณเนี้ยครับกับคุณก็เลยมาด้วยกันนะคะเพื่อนส่วนหนึ่งก็รออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนหนูกับแม่แล้วก็พ่อกับแม่ของกิ๊บซี่เนี่ยก็คือกลับมาที่บ้านหนูค่ะแล้วระหว่างที่หนูกำลังคุณพ่อแม่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยอะค่ะครับเข้าซอยบ้านหนูเหมือนเมื่อคืนที่เรากำลังเลี้ยวเข้าซอยมาแล้วอะครับแล้วหนูก็บ่นเหมือนประมาณว่าอีกิจมันเรื่องมากอย่างเงี้ยค่ะจะไปไหนก็ต้องเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกิจเขาจะเป็นคนที่นอยกับหนูบ่อยมากคือแบบเวลาที่หนูไปไหนอย่างเงี้ยหนูต้องเรียกเขาไปขึ้นรถด้วยตลอดอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติเราอยู่ด้วยกัน10คนอย่างเงี้ยแล้วถ้าหนูแบบป้าขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เรียกชื่อเขาก็จะนอนแล้วเขาก็จะนิ่งแล้วเขาก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะป้าเขาไม่ยอมที่จะขึ้นรถไปกับเราครับค่ะจนหนูก็ต้องเรียกว่าอ่ะกิ๊บซี่ขึ้นรถอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงจะขึ้นก็ทางนี้หนูก็คิดว่าเช่นกันหนูก็เลยบ่นพอสุดสิ้นสุดคำบ่นของหนูค่ะที่หนูบ่นงุ้งอยู่บนรถนะคะก่อนที่จะลงมาหนูก็ได้ยินเสียงข้างๆหูหนูค่ะอย่างเงี้ยเป็นเสียงหัวเราะที่เราคุ้นเคยอะค่ะกิ๊บซี่เขาจะชอบหัวเราะแบบเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็คือแบบหนูก็เลยแบบน้ำตาไหลเลยนะคะในวินาทีนั้นเรารู้สึกว่าเราเศร้าอะค่ะเรารู้สึกว่าเสียงหัวเราะเนี้ยเราจะไม่ได้ยินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วพอหนูถึงหน้าบ้านนะคะหนูก็แม่พ่อกับแม่เขาก็บอกว่าให้จุดธูปดอกนึงแล้วก็
เรียกกิฟซี่นะเรียกให้ไปทุกที่ที่เราไปอะไรประมาณเนี้ยฮะหนูก็จุดทุบดอกหนึ่งนะคะแล้วหนูก็บอกว่าป่ะกิฟขึ้นรถไปโรงพยาบาลก่อนนะหนูก็พูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวัดกันหนูก็พูดประมาณนี้ครับหลังจากนั้นหนูก็เอาก็เรียกขึ้นรถค่ะแล้วก็เรียกขึ้นรถพอไปถึงโรงพยาบาลเราก็ต้องไปเอาร่างของกิฟซี่ก่อนใช่ไหมคะครับพอเสร็จเรียบร้อยทำเรื่องที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเราก็ไปถึงวัดพอไปถึงวัดเนี่ยหนูกับเพื่อนๆก็ยืนกันอยู่แล้วหนูก็คิดว่าเอ๊ะอีกิฟมันมากับเราถิ่นที่วัดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันมากับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูอยู่ที่โรงพยาบาลหนูก็บอกเขาอีกว่าเออเราไปวัดกันนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยพูดขึ้นมาว่ากิฟมึงมาไหมเนี่ยมึงมากับกูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามึงมาเนี่ยคือที่วัดเขาจะจัดโต๊ะที่เขาจะรดน้ำศพใช่ค่ะรดน้ำศพมันจะมีของวางอยู่นะคะเป็นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยนะคะคือพวกหนูก็ยืนกันอยู่ห่างจากตรงนั้นแล้วหนูก็เลยพูดขึ้นมาว่าอีกิฟถ้ามึงมาเนี่ยมึงก็บอกให้กูรู้หน่อยว่ามึงมาถึงแล้วกูจะได้รู้ว่าเพราะกูไม่รู้ว่ามึงอยู่ที่ไหนประมาณนี้ค่ะครับครับแล้วแป๊บนึงอะค่ะป๋าของที่อยู่บนโต๊ะนั้นนะคะมันก็ร่วงร่วงลงมา1ชิ้นค่ะเพื่อที่ให้เราได้รับรู้นะว่าอ๋อมาแล้วอย่างเงี้ยหนูก็เลยโอเคถึงละอะไรเงี้ยก็คือก็ประมาณนี้เราก็ทำพิธีกันรดน้ำศพอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเอาเข้าลงอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยแล้วพอถึงคุณอาของหนูเนี่ยเป็นที่เป็นน้องชายของคุณพ่อนะคะแกบวชอยู่ที่วัดนั้นครับแล้วระหว่างคืนนั้นนะคะคือเราจะเอาไว้แค่3คืนใช่ไหมคะเพราะเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณพ่อแม่เขาก็เอาไว้แค่3คืนระหว่างคืนที่หนูอยู่หนูก็นอนที่วัดนะคะนอนเป็นเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ญาติๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นคืนที่ทุกคืนนะคะที่หนูเดินช่วยของเสิร์ฟของหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณอาค่ะเขาบอกว่ากิฟซี่เนี่ยอยู่ข้างหลังหนูตลอดเวลาคือเดินตามตลอดอะค่ะเหมือนแบบอยู่ในงานทำอะไรก็เดินคืออยู่ใกล้ๆกันตลอดอะค่ะครับค่ะก็เหมือนประมาณเขาผูกเหมือนหนูรู้สึกว่าเขาผูกพันนะคะเราผูกพันกันแล้วเหมือนเขาก็จะคอยอยู่ข้างๆจะคอยทำคือแบบหนูทำอะไรเขาก็จะอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็รู้สึกได้นะคะป่ะว่าเหมือนมีใครอยู่ข้างๆเราตลอดอะค่ะเหมือนเราทำอะไรเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวมันไม่ได้ทำคนเดียวประมาณเนี้ยค่ะครับค่ะจนกระทั่งถึงวันเผานะคะพอดีคืนก่อนจะวันเผาหนูไปนอนที่บ้านคืนนั้นก็คือกลับไปนอนที่บ้านกันคืนนึงอะค่ะแล้วกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่พี่ที่เขาอยู่แถวบ้านนะคะที่เขาเข้าบ้านมาดึกๆหรือว่าที่เข้าบ้านมาค่ำๆอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเห็นกิฟซี่ยืนอยู่ที่หน้าบ้านนะคะคือแต่เขาก็ครั้งนี้เขาก็ไม่ได้เรียกหรืออะไรนะคะแต่พอหนูลงมาจากข้างบนตอนเช้าอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็จะมาบอกว่าเอาเพื่อนมายืนหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเห็นที่รอบๆอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นนะคะครับค่ะเหมือนพี่เขาเพิ่งจะเข้าบ้านตอนช่วง4-5 ทุ่มเขาก็เห็นมันไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะคะป่ะคือแบบ2-3-4 คนที่เขาไปไหนกันมาแล้วเขาเข้ามาเขาก็มาถามกันตอนเช้าอะค่ะแล้วค่ะแล้วพอเช้าวันเผานะคะหนูก็ไปที่วัดระหว่างที่เรากำลังเตรียมของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถามคุณอานะคะว่ากิฟซี่เนี่ยอยู่ไหมคุณอาก็บอกว่าก็เดินหินเดินตามแต่มีอยู่คนเดียวประมาณเนี้ยหินเดินตามทำโน่นทำนี่อย่างเงี้ยเหมือนเดินตามอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แค่รู้สึกได้นะคะหนูแค่รู้สึกได้แต่หนูไม่เห็นว่าเขาอยู่อะค่ะครับไม่เห็นเขาอะค่ะหนูเห็นเขาแค่แวบๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอถึงเวลาที่กำลังจะเผาอะค่ะกำลังจะขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีอาการเปิดลงให้เราละให้นางหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับนางหน้าแล้วก็คือเพื่อนหนูอะค่ะมีอยู่คนหนึ่งเขาขึ้นไปก่อนเขาขึ้นไปก่อนหนูแล้วก็อยู่ๆอะค่ะเขาก็แบบวิ่งสวนลงมาค่ะจริงๆแล้วเราต้องเดินตามหลังกันขึ้นไปใช่ไหม
แต่เขาอ่ะวิ่งสวนลงมาวิ่งสวนลัดลงมาทางลงอ่ะทางที่เราจะขึ้นแล้วก็บอกมาจับมือหนูค่ะเพราะหนูต่อจากเขาใช่ไหมคะเขาจับมือหนูแล้วเขาก็ทำหน้าแบบตกตื่นใจมากเลยนะคะแล้วหนูก็เลยถามเป็นอะไรเป็นอะไรเขาก็บอกว่าคิดมันยืนอยู่นั่นน่ะคิดมันยืนอยู่นั่นกูเห็นเต็มๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะใช่หนูเล่าไปหนูก็ขนลุกตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่นึกถึงเขาอะค่ะก็จะรู้สึกขนลุกหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้เราพอเราพูดหนูก็ปลอบเพื่อนนะคะว่าแล้วคือแบบตั้งสตินะอะไรอย่างเงี้ยสงสัยมันมาลาเราแหละอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วระหว่างที่ก็จะเป็นคิวต่อไปที่หนูขึ้นใช่ไหมคะหนูก็ขึ้นไปพอหนูขึ้นไปเสร็จหนูก็มองหน้าเพื่อนแล้วก็แบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วางใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูได้ยินเสียงเข้ามาในหูอีกอะค่ะป้าว่ากูไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะพูดว่าอะไรนะกูไปด้วยกูไปด้วยคืออะไรอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนจะไปไหนก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แต่เสียงมันก้องอยู่ในหัวค่ะป้าว่าไปด้วยนะสิเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเวลาที่เราจะไปไหนเขาก็จะบอกไปด้วยนะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยวางเดาไว้จันหนูก็ตั้งสติทั้งที่หนูก็ตกใจนะคะว่าคือเราก็แบบตกใจอะค่ะว่าวิอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกกับเพื่อนไปว่าหนูก็แตะที่มือเขานะคะแล้วก็บอกเขาว่าไปไม่ได้นะหนูก็บอกว่ามันคงต้องไปพบภูมิที่ดีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าเราอยู่คนละภพแล้วนะมึงก็กลัวยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่มาหาก็คือมาหาในฝันนะมีอะไรอยากได้อะไรอ่ะมาหาในฝันอืมค่ะหนูก็บอกว่ากูไม่ได้กลัวมึงนะแต่กูไม่อยากให้มึงมายึดติดกับกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเราก็สั่งลากันเมย์คุณเมย์จ้ะคุณเมย์แตะมือหรือแตะโลงไม่คือเป็นเปิดโลงให้เราล้างหน้าไงค่ะใช่ใช่ก็เขาก็จะอยู่ในโลงหนูก็แตะที่มือของเขาอะค่ะแตะมือในโลงถูกไหมใช่ค่ะใจคุณก็ได้นะคุณเมย์ก็แตะเขาคือเราไม่ได้รู้สึกกลัวนะคะป่านะตอนนั้นคือเขาเป็นเพื่อนรักของเราอะครับครับผมก็ใช่ไม่รู้สึกกลัวไม่อะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าสงสารเขาแบบจับใจมากคือแบบไม่อยากให้เขาคือเขาไปเร็วเกินไปประมาณนี้คือวันนั้นมันเกิดของกิฟซี่ใช่ค่ะด้วยฮะใช่หนูก็พอหนูสั่งลาอะไรกับเขาเสร็จเรียบร้อยอะค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ทำพิธีอะไรกันเสร็จเรียบร้อยอะค่ะแล้ววันที่เราจะไปลอยอังคารนะคะในคืนของก่อนวันที่เราไปลอยอังคารเนี่ยคุณแม่ค่ะก็โทรมาหาหนูบอกว่าเออเนี่ยกิฟซี่มาเข้าฝันแม่บอกว่าให้มีไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมีต้องไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็เลยบอกคุณแม่ไปว่าหนูไปอยู่แล้วยังไงหนูก็ไปลอยอังคารให้เขาอะค่ะค่ะแล้วคือที่จริงอะจะต้องเป็นคุณแม่คุณพ่อใช่ไหมคะที่ถือผ้าแล้วก็โรยกระดูกทางบ้านเราอะค่ะทางแม่กองก็คือจะโรยกระดูกที่กลางน้ำนะคะครับแต่คุณพ่อคุณแม่เขาให้หนูค่ะเป็นคนโรยเพราะเขาบอกว่ากิ๊บซี่อยู่กับหนูแน่ๆค่ะก็โรยหนูก็ไปหนูก็โรยแล้วก็ทำอะไรเราก็ทำอะไรกันเสร็จเรียบร้อยค่ะคืนนั้นที่หนูกลับมาค่ะหนูก็ฝันว่าเขามาในชุดแบบชุดที่เป็นแบบที่เขาใส่เลยอะค่ะที่เขาใส่วันที่หนูหนูเห็นเขาอยู่ในโรงอะของเขาแล้วเขาก็มาบอกว่ามึงไม่ไปกับกูหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมาพูดคุยกันปกติอะค่ะแล้วหนูก็บอกว่าเอาไปหนูก็เลยบอกกับจีไปว่าไปไม่ได้หรอกมึงก็รู้ว่าแม่จะอยู่คนเดียวแล้วถ้ากูไปแม่จะอยู่กับใครมึงก็รู้พ่อกูเสียไปแล้วคือพ่อหนูเสียก่อนกิฟซี่นะคะเสียก่อนกิฟซี่ไปได้ประมาณ7-8 เดือนนะคะค่ะแล้วพอเขาในฝันเขาก็เลยยิ้มแล้วเขาก็โอเคมึงอยู่กับแม่ละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกงั้นกูไปนะอะไรเงี้ยเราก็ลากันด้วยดีในฝันนะคะพอค่ะพอตื่นมาหนูก็โอเคเขาคงไปแล้วแหละอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นหนูก็ไม่เจอเขาอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะคะว่าเขามายืนอยู่ที่หน้าบ้านอีกเรื่องก็จะประมาณนี้ค่ะเรื่องโคตรน่ารักเลยน่ากลัวด้วยน่ารักด้วยครับ
ผมก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะเขาจะมาแบบในแนวน่ารักน่ารักนะคะเขาจะมาแบบในแนวคิดถึงเพื่อนมากกว่าค่ะใช่แล้วดูเหมือนก็ใช้คำว่าสนิทกับคุณเมย์ไม่ได้หรอกก็เรียกว่าติดคุณเมย์เลยล่ะติดมากค่ะโอ้โหผมถามนิดนึงคุณเมย์กิปซี่เนี่ยเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนาะก็คือเมื่อตอนทุ่มกว่าๆนั่นแหละใช่ค่ะเขาออกไปไหนยังไงฮะก็กำลังจะออกมาหาพวกหนูค่ะว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่เขาน่าจะออกมาเพื่อที่จะไปนอนไปหาใครหรือไปบ้านใครสักคนก่อนหรือเปล่าอาจจะตั้งใจจะไปหาคุณเมย์นั่นแหละก็เป็นได้เพราะว่าหลังจากที่คุณเมย์ไปถึงร้านแล้วเนี่ยกิฟเขาโทรหาหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเขาก็โทรหาคุณแม่ของเมย์ถูกไหมใช่ค่ะโอ้โหน่ากลัวด้วยนะแล้วมันก็เศร้ามากเศร้าค่ะเศร้ามากค่ะโอ้น่ารักเศร้าแล้วตั้งแต่คือผมจะใช้คำว่าอะไรล่ะตั้งแต่ในวันที่ก่อนเขาจะเสียชีวิตตั้งแต่กลางวันค่ะจนกระทั่งถึงหลังจากลอยอังคารเสร็จซึ่งอาจจะกินเวลาอยู่สัก5วัน 4-5 วันเขามาคุยกับคุณตลอดนะคุณเมย์คุยกับคุณแม่คุยกับคุณเมย์แต่คนอื่นๆที่เห็นนะเป็นผลพลอยได้ถูกไหมใช่ค่ะ เหมือนหนูก็อยากเห็นเขาเต็มๆนะคะป่ะคือแบบอยากให้เขามาให้เห็นนะคะว่าหนูก็มีแค่รู้สึกได้ค่ะแต่คนที่เห็นเป็นคนอื่นค่ะคือที่จริงอ่ะคนที่เห็นว่ายืนอยู่ตรงลงน่าจะเป็นหนูมากกว่าแต่กลับเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไปก่อนหนูอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณเมย์คือเขาจะไม่ให้หนูเห็นที่เป็นตัวของเขาเลยนะคะป้าคุณเมย์ผมถามให้สิตอนที่ไปลอยอังคารแล้วพอตอนกลางคืนคุณเมย์ฝันน่ะเสียงที่กิปซี่เขาถามคุณเมย์มึงไม่ไปกับกูด้วยหรืออะไรนะเขาถามว่าอะไรนะมันเป็นเสียงที่เราคุยกันปกติค่ะไม่ใช่เสียงน่ากลัวหรือว่าเสียงชวนไปอย่างเงี้ยเขาถามว่าไม่ใช่เสียงชวนที่จริงจังนะคะเขาถามว่าไงนะแต่ค่ะมึงไปอยู่กับกูไหมก็คือมึงไปกับกูไหมหยอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเขาก็มาแบบหน้ายิ้มแย้มเลยนะฝันแล้วก็มึงไปอยู่กับกูไหมไปกับกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วในฝันหนูก็เลยบอกเขาไปว่ากูไปไม่ได้แล้วถ้ากูไปใครกูอยู่กับแม่กูลาอะไรอย่างเงี้ยมึงก็รู้หนูก็คุยกันว่ามึงก็รู้ว่าพ่อกูเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปด้วยดีค่ะเขาก็ยืนยันแล้วงั้นกูไปนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ส่งลากันในฝันด้วยดีเลยอ่ะคือคุณเมย์เล่าประโยคเนี้ยผมก็จินตนาการภาพตามไปมันคืออารมณ์แบบนี้นะคุณเมย์คำพูดแบบเนี้ยทั้งกิปซี่ทั้งคุณเมย์มันไม่เหมือนเด็กอายุ18ที่เรียนม.6เลยอ่ะมันแบบมันโอเคนะคุณผู้ฟังมันดูผู้ใหญ่มันดูเป็นความรักที่แบบโตกว่าเด็กวัยรุ่นธรรมดาป๋าคิดป๋ารู้สึกอย่างนั้นไงค่ะเพื่อนสาวหน้าเอ็นดูนะฮะแต่เขาก็เสียดายที่เขาอาจจะมีเวลาของเขาอยู่เท่านี้ใช่ค่ะถามนิดเดียวกิฟซี่เขาลดล้มหรือยังไงฮะอ๋อคือเพื่อนที่ว่าเป็นปอติ๊กตึงนะคะเขาบอกว่าคือย้อนสอนขี่ขึ้นมาค่ะแล้วเหมือนสิบล้อค่ะมาแล้วเขาไม่เห็นนะคะเขาไม่เห็นรถที่ย้อนสอนนะคะแล้วเหมือนแฉลบแต่ว่ามอเตอร์ไซค์อะค่ะพอมันอยู่ใกล้ๆสิบล้อค่ะป่ะมันลมมันดูดอะไรอย่างนี้นะค่ะน่าจะโดนดูดเข้าไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือมันก็ไม่ทันแล้วค่ะพอล้มแล้วก็คือทับไปแล้วแต่สภาพหน้าเขาคือไม่ได้เละหรืออะไรเลยนะคะป่ะคือเหมือนทับวิ่งผ่านตรงหน้าอกอะค่ะอ๋อครับครับครับค่ะประมาณนั้นค่ะแต่มันก็หัก
ไปหมดเลยอ่ะค่ะใช่ใช่ใช่โถรถสิบล้อคันหนึ่ง20 กว่าตันใช่ใช่ค่ะป้าค่ะหนูจะบอกว่าเขาโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาไม่เคยทุกวันเกิดทุกปีที่ผ่านมานะคะเขาเพิ่งจะเป็นเพื่อนรักกับหนูนะคะได้ประมาณ3 ปีนะคะคือ2 ปีแรกเนี่ยเรายังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่คือหนูไม่เคยได้ไปทำบุญในวันเกิดของเขานะคะกับเขาแต่ช่วงเป็นแต่ปีที่เขาจะเสียในวันนั้นนะคะหนูมีโอกาสไปทำบุญกับเขาเนี่ยก็คือแม่หนูจะสอนไว้ว่าเวลาวันเกิดของเราอะค่ะเราต้องก่อนที่เราจะไปไหว้ใครเราต้องไหว้พ่อกับแม่ก่อนเราต้องกราบพ่อกับแม่ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปทำบุญข้างนอกอะค่ะคือหนูก็เลยพากิฟซี่เนี่ยไปกราบพ่อกับแม่ก่อนนะคะไปกราบพ่อกับแม่ของเขาก่อนที่จะได้ออกไปทำบุญข้างนอกค่ะซึ่งพ่อกับแม่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ที่เขาเพิ่งจะได้รับปีนี้ค่ะปีที่เสียกิฟซี่ไปเนี่ยค่ะคือปกติกิฟซี่ไม่เคยกราบเขาเลยค่ะซึ้งใจชอบผมชอบเรื่องนี้ของคุณเมฆถึงแม้จะเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้าเป็นความทรงจำที่น่ากลัวนะคะอ๋อผมว่ามันโอเคนะเรื่องดีเลยล่ะนะคุณเมย์โอเคขอบคุณมากคุณเมย์มีเพื่อนๆถามว่าคุณเมย์ตอนขณะที่เล่าอยู่เนี่ยคุณเมย์อยู่กับใครอยู่คนเดียวคุณแม่เข้านอนแล้วค่ะเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยป่ะเลี้ยงค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะจะเสียงเหมือนหมาเล็กเลยอ่ะหนูก็ได้ยินเสียงจิ๊กประมาณนี้ค่ะอยู่แถวบริเวณบ้านแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคือเสียงอะไรแต่ตอนนี้อยู่ที่ลำปางนะคะพอดีคุณแม่ยายไม่อยู่กับคุณยายแล้วอ๋อมีคนถามว่ามันเหมือนมีเสียงแทรกแสดงว่าคุณเมย์ก็ได้ยินถูกไหมแต่ไม่รู้เสียงอะไรเพราะเสียงอะไรอะช่วงกลางเรื่องเนี่ยมันมีเสียงหมาเห่าไม่แน่ใจค่ะหนูตั้งใจก็เดี๋ยวเราแต่ไม่ได้ฟังแล้วเพื่อนๆไปค้นฟังดูเองป๋าได้ยินเสียงหมาเห่ามีคนได้ยินเสียงผู้หญิงมีเสียงอะไรแทรกอย่างที่คุณเมย์ว่าจะนั่นน่ะนะฮะนะเพราะว่าแต่ไม่มีเสียงผู้หญิงที่หนูได้ยินค่ะเพราะว่าคนเพื่อนๆหลายคนอย่างคุณมีนบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงชัดมากนะฮะขอบคุณครับมีโอกาสถามมาเล่าให้พวกเราฟังนะเล่าดีน่าฟังได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับผมคุณเมย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลท์